ณธัญพงษ์ธรรมาวรานุภุปรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจรายย่อยและเครือข่ายธนาคารกรุงไทยมีและเงื่อนไขพิเศษสุดสำหรับประชาชนและธุรกิจ SME ที่จะเข้าไปใช้บริการสินทรัพย์นะครับเพื่อตอบโจทย์ทุกปัญหาในเรื่องของดิจิทัลแบงค์ดิจิทัลมันนี่ให้กระจ่างนะครับงานหน้าการการเงินมันนี่โอครั้งที่16ในปีนี้มีธนาคารสถาบันการเงินและองค์กรภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานกว่า260แห่งแบ่งออกเป็น10โซนคือโซนตลาดเงินตลาดทุนประกันชีวิตประกันภัยอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ SMEโซนดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลแบงกิ้งฟินเทคแอนด์สตาร์ทที่ขาดไม่ได้ในงานมากการเงินมันนี่คือทุกครั้งในฐานะผู้ริเริ่มมาเมื่อ16ปีก่อนจนถึงปัจจุบันก็คือการสนทนาในความบันเทิงนะครับ VS New Gen หุ้นเล็กหุ้นใหญ่ใครทำกำไรดีกว่ากันรวมทั้งมินิคอนเสิร์ตอีกกว่า30รอบให้ชมกันเองนะครับสำหรับยอดธุรกรรมการเงินที่เกิดขึ้นในงานหน้ากับการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่15เมื่อปีที่แล้วมียอดร่วมกรรมการเงินเกิดขึ้นเป็นอาหารทั้งสิ้นรวมกว่า 9,340 ล้านบาทจากผู้สมัครใช้บริการภายในงานกว่า 1,800,000 รายนะครับจากผู้เข้าชมงานกว่า 900,000 คนถ้ารวมยอดร่วมกรรมการเงินที่เกิดขึ้นความเสี่ยงโดยใช้ตลาดเงินผ่านแต่ครับแล้วก็ผู้ลงทุนเนี่ยที่